อุปสรรคที่ว่าคืออุปสรรคในตัวเราเองอุปสรรคของตนเองเช่นการเดินทางมาโรงเรียนบางคนอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคแต่มาทันรถบ้างไม่ทันบ้างประมาณนั้นบางคนก็อยู่ท่ามกลางความยากลำบากของครอบครัวบางคนก็อาจจะมีความพร้อมกว่าคนอื่นเขาแต่เราก็จะมีอุปสรรคช่วงเรียนอีกบางครั้งเรียนไม่ทันเพื่อนเพื่อนก็ช่วยเราพยุงเราให้ผ่านพ้นในช่วงอุปสรรคนั้นบางคนก็มีความเกรงกล้าในการที่จะช่วยเหลือเพื่อนๆในการทำกิจกรรมหรือการเรียนจากตัวอย่างที่เราเห็นว่าเพื่อนเราส่วนหนึ่งที่นั่งแถวหน้าเนี่ยคือเป็นผู้ที่มีผลการเรียนในระดับสูงสุด10อันดับแรกของม.3แล้วก็ม.6แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เราที่ตามไปด้วยก็คือที่ม.6เป็นตัวอย่างได้อย่างดีเรายืนตั้งแถวเรายืนตั้งแถวยืน